สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่รักทุกคนที่รับชมวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้เนี่ยมันถึงเวลามันเป็นเรื่องงามยามดีที่ตัวผมเองจะได้ประกอบคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานอัปเกรดจากเครื่องเดิมไม่ใช่อัปเกรดสิเรียกว่าเปลี่ยนเลยแล้วกันเป็น all new นะครับทั้งเครื่องเลยซึ่งแน่นอนฮะยุคนี้ตอนนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Intel Generation ที่12ผมจะเรียกสั้นๆในคลิปนี้ว่า Gen 12ต้องเป็น Gen 12เท่านั้นแล้วแหละตอนนี้จะเป็น AMD แม่งก็ไม่ได้จะเป็น Intel Gen 10 Gen 11ก็ไม่ได้แล้วมันสายไปแล้วด้วยความอยากรู้และอยากลองครับผมก็เลยคุยกับ Intel ว่าถ้าเกิดผมจะได้ CPU สักตัวหนึ่งเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องเป็น Core i9 นะครับเอาให้มันสุดทางกันไปอ่ะเป็นตัวนี้นะครับแพ็คเกจที่มันเป็นเวเฟอร์นี่มันไม่ใช่ขนมปังนะมันเป็นเวเฟอร์ที่เอาไว้อะสมมุติมีเวเฟอร์1แผ่นเนี่ยเป็นกลมๆแบบเนี้ยมันก็จะมีไดมีชิปอยู่ในตัวของมันประมาณหลายๆชิปตึ๊ดๆๆแล้วก็มาตัดแบ่งเพื่อที่จะเอามาทํา CPU 1ตัวเพราะฉะนั้นใน1เวเฟอร์ก็สามารถทํา CPU ได้หลายตัวเลยเค้าก็เลยเอาinspiration หรือว่าดีไซน์ของเวเฟอร์ที่ใช้ทํา CPU เนี่ยนะครับที่มันจะมีชิปอยู่ในตัวมันเนี่ยเอามาทำเป็นแพ็กเกจจิ้งของกล่องและแพ็กเกจจิ้งรูปแบบนี้จะเป็นเฉพาะ Core i9 เท่านั้นส่วน i7 i5 i3 อะไรก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมปกตินะครับโอเค Core i9 ตัวนี้คือ 12900K นะครับ 12900K มันจะไม่มีชุดคูลลิ่งมาเลยไม่มีฮีทซิงค์ไม่มีชุดน้ำแถมมาเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องหาคูลลิ่งให้มันเองทีนี้บอร์ดที่ผมจะใช้ผมทะลึ่งผมหาเรื่อง Z690i Strix ตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอร์ดที่เข้ามาในล็อตแรกจำนวนน้อยมากผมก็เลยไปหามาจนได้16,000ครับ16,000กว่าๆด้วย16,000ปลายๆเลย Z690 แน่นอนแหละคุณจะใส่ Intel Gen 12ได้อยู่แล้วส่วนประเด็นสำคัญคือแม่งDDR5 only ซึ่งผมปวดหัวอยู่พักหนึ่งว่าการที่ผมจะหาบอร์ดตัวนี้ได้แล้วมันไม่เท่าไหร่แต่การที่ผมจะหาแรม DDR5 มาใช้กับเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ผมก็หามันจนได้ครับเพราะแรมที่ผมได้มาเป็นตัวนี้ฮะ Kingston หรือว่า Kingston Fury ตัวนี้เนี่ยเป็นแรมที่ไม่มีไฟไม่ได้เน้นหน้าตาครับ Kingston Fury จะเป็นอารมณ์แบบแรมแม่งเกือบจะแวลูแล้วนะเป็นเมนสตรีมค่อนล่างแล้วกันไม่มีไฟเน้นใช้งานและสเปคมันเป็นสเปคพื้นฐานที่ควรจะเป็นสำหรับแรม DDR5 ในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือตัวนี้จะเป็นแถวละ16 กิกเป็น32 กิกบัสนะครับบัสสปีดของมันอยู่ที่5200เมกะเฮิรตซ์เป็นอะไรที่อู้ฟู่ดูแล้วเหมาะสมกับความเป็น DDR5 ณปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้ว DDR5 มันจะมี 4,800 ด้วยมี5,200นะครับ 5,400 5,600 หรือมากกว่านั้นก็รอดูในอนาคตซึ่งต้องบอกเลยว่า DDR5 ในวันนี้เนี่ยอ่ะเราพูดเลยแล้วกันเราอยู่ช่วงปลายเดือนของเดือนพฤศจิกายน2564 DDR5 ณวันนี้เป็นอะไรที่เหมือนทองหรือมากกว่าทองด้วยซ้ำน้อยหายากและคาดว่าจะหายากไปอีกหลังจากนี้เผลอๆจะมี6เดือนถึง9เดือนด้วยความที่ว่าชุดคอนโทรลเลอร์ชุดภาคจ่ายไฟของตัวแรมเนี่ยผลิตไม่ได้ครับต่อให้คุณมีชิปแรมคุณมี PCB แรม DDR5 โรงงานของคุณก็ไม่สามารถที่จะผลิตแรมได้ออกมาสมบูรณ์ 100% ได้เพราะว่าตัวชิปคอนโทรลเลอร์ชุดภาคจ่ายไฟของแรมมันขาดตลาดอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆก็ส่งให้ยี่ห้อแรมนั้นๆนี่ๆโรงงานนั้นนี่ๆผลิตทีละนิดทีละนิดได้แต่ไม่ได้เยอะแน่นอนในเมื่อมันไม่ได้เยอะมันก็จะไม่พอกับความต้องการของคนทั้งโลกพอมันไม่พอความต้องการของทั้งโลกปุ๊บ1ราคาปรับสูงขึ้นแน่นอนดีมานด์ซัพพลายไม่พูดแล้วเรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วนะครับส่วนของอย่างอื่น SSD นะครับผมดูว่าจะใช้เป็นตัวนี้เป็นหลัก Samsung 980 Pro 1 TB Gen 4 M.2 ใช้ตัวเดียวเลยจบผมจะใช้ความจุของการลงโปรแกรมการลงเกมอยู่แค่มัน 3-400 กิกนะครับส่วนการ์ดจอการ์ดจอผมจะใช้ตัวเก่าที่ผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้ว RTX 3070 Founder Edition นะครับซึ่งมันอยู่ในเครื่องเก่านะครับมันอยู่ในเครื่องเก่า
ครื่องนี้ปัญหาของผมคือการ์ดจอแรงแรมเพียงพอทุกอย่างโอเคหมดแต่ CPU มันเริ่มที่จะไม่ทันไม้ทันมือผมแล้วนะครับเล่นเกมอาจจะมีเฟรมเรทที่แบบสวิงบ้างคอสปีดดรอปบ้างอันนี้เป็นคอ i5 9600K ครับผมล็อกความเร็วล็อกสปีดที่ 4.6 กิกนะครับแต่บางจังหวะมันเริ่มแบบเฮ้ยแม่งเริ่มสะอึกเว้ยเฮ้ยมันเริ่มไม่ทันไม้ทันมือผมเป็นคนที่แบบอยากคลิกอะไรลากอะไรมันต้องไปกดอะไรมันต้องมานะครับแล้วผมใช้มันมา2ปีกว่าแล้วมันสมควรแก่เวลาแล้วก็จะปลดระวางมันนะครับก็จะดึงการ์ดจอตัวนี้แหละออกมาใช้นะครับที่สำคัญคือฐานไบออสเมนบอร์ดมันหมดเวลาเปิดเครื่องบูทเครื่องมันต้องเข้าไบออสไปเซตตลอดเลยผมรำคาญประกอบเครื่องใหม่แม่งหยอกหยอกทีนี้ประเด็นอีกหนึ่งอย่างเลยครับแหม 12900K และ RAM DDR5 แล้วนะครับผมเอาตัวนี้มาเป็นไฮไลท์สำหรับคลิปนี้เลยก็ว่าได้นี่คือ Cooler Master NR200P Max เป็นเคสรุ่นใหม่ที่หน้าตาคล้ายกับ NR200P ที่เคยเห็นกันไปก่อนหน้านี้แล้วแต่นี่คือตัว NR200P Max คำว่า Max คืออะไรสุดเต็มข้อเต็มเหนียวอะไรประมาณนี้ก็แล้วกันแต่ประเด็นสำคัญมันคือเป็นเคสที่มาพร้อมกับชุดน้ำระบบปิดหรือว่า Water Cooling ในตัว Built-in มาเลยเขาใส่มาให้เลยและbuilt-in power supply มาด้วยก็คือ include นั่นแหละอย่าเรียกว่า built-in เลย built-in เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันติดกับตัวเคสนั้นมันถอดไม่ได้แต่คำว่า include มันหมายความว่าอ่ะเขาบันเดิลแถมมาให้เลยนะครับมีชุดน้ำ2ตอนเป็น280นะครับ140 × 2นะครับแล้วก็ power supply เนี่ยเป็นตัว V850SFX ของของ Cooler Master เขาเลยให้มาเลยและที่สำคัญให้สาย riser card ที่เป็น PCIe 4.0 มาเลยถึงแม้ว่าบอร์ดหรือว่าอะไรมันจะซัพพอร์ต PCIe 5ไปแล้วแต่ว่าเรายังอยู่กับความเป็น PCIe 4.0 อยู่นะครับมันยังไม่ข้าม 4.0 หรอกเร็วๆเนี่ยอีกนานครับกว่าจะไป 5.0 แท้ๆ 100% นะครับทีนี้ชุดน้ำมาพร้อมกับขาและเสาที่เอาไว้ติดตั้งซ็อกเก็ต LGA 1007ของ CPU Intel Gen 12 พอร์ตดีทุกอย่างลงตัวของพร้อมวันนี้น่าจะใช้เวลาในการประกอบไม่นานครับเพราะว่าทุกอย่างมันติดตั้งมากับตัวเคสหมดแล้ว power ก็ใส่มาแล้วชุดน้ำก็ล็อกตำแหน่งมาแล้วแค่เอา CPU ลงบอร์ดแรมเสียบลงบอร์ดแล้วเสียบปั๊มนะครับใส่ปั๊มใส่บล็อกเสียบสายตื้อๆๆจบเสร็จอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปคลิปนี้เป็นคลิปประกอบเครื่องที่น่าจะง่ายหน่อยซึ่งเราไม่ได้ทำคลิปประกอบเครื่องกันมาระยะนึงแล้วนะครับไม่ค่อยมีเวลาครับสำหรับ FC หรือว่าใครๆที่ติดตามเรากันมานะครับอยากจะดูคลิปประกอบเครื่องนานๆยาวๆก็ไม่ค่อยได้ดูกันเพราะเราไม่ค่อยว่างกันมัวแต่ทำมาหากินครับผมโดนด่าในคอมเมนต์ YouTube ผมก็แอบน้อยใจเล็กน้อยครับว่าทำไมแตงทอมชอบดองคลิปไม่ได้ดองครับไม่ได้ถ่ายเลย อย่าเรียกว่าดองดองคือการที่ถ่ายแล้วไม่ตัดหรือว่าตัดแล้วไม่ปล่อยแต่สำหรับเราไม่ได้ดองครับเพราะเราไม่ได้ถ่ายเลยเราไม่มีเวลาถ่ายผมก็เลยกลับไปรีพลายเขาว่าต้องขออภัยด้วยครับพอดีมัวแต่ประกอบคอมขายลูกค้าอยู่แล้วก็ต้องทำมาหากินหลักก่อนสิใช่ไหมนะอ่ะดูหน้าตานะครับไปเรื่อยๆเลยเอาตัวเคสก่อนให้ดูมันจะได้เห็นชัดเจนว่า NR200P Max เนี่ยมันต่างกับ NR200P ปกติตัวก่อนหน้านี้ยังไงผมบอกก่อนเลยว่าไซซิ่งหรือว่าขนาดดิเมนชันต่างๆเท่ากับ NR200P เดิมเลยครับเท่ากันเลยครับสิ่งที่ต่างชัดเจนเลยคือ1ครับเรื่องของสีคัลเลอร์ของมันตัวนี้เนี่ยตัว Max ละกันนะครับ NR200P Maxจะมีอยู่สีเดียวในตอนเปิดตัวตอนต้นนี้ซึ่งสีดำหรือสีขาวไม่รู้จะมีไหมแต่ตัวนี้มันจะออกเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆดาร์กเกรย์เป็นเทาเข้มเป็นเทาควันบุหรี่เป็นเทาคล้ายๆเทาแลมโบกินี่เหมือนกันมันจะไม่ใช่เทาแบบไม่ใช่เทาสว่างนะแล้วก็ไม่ใช่เทาแบบดำมืดไปเลยอ่ะไม่รู้ในกล้องมันออกเป็นสีดำหรือเทาหรือเขียวเข้มขี้ม้าอะไรยังไงแต่ให้จำไว้ว่ามันคือเกรย์ซึ่งเป็นดาร์กเกรย์สีเทาๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกอย่างพอในการเชื่อมต่อยังเหมือนกันหมดเลยอย่างเช่น I/O ด้านหน้านะครับยังไม่มีไทป์ C ครับเป็น 3.0 2ช่องสวิตช์เปิดปิดนะครับเหมือนกันยังไม่มีไทป์ C จริงๆอ่ะมันน่าจะมีไทป์ C ให้มาได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้เปิดฝาข้างจะเห็นเลยเห็นของก่อนเลยเห็นกล่องก่อนเลยนี่นะฮะ
อันนี้เป็นอักเซสซอรี่สำหรับการประกอบเครื่องขออนุญาตเอาออกมาก่อนปึ๊บมาโอเคนี่นะครับสิ่งที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนโดยสิ้นเชิงก็คือถ้าเป็น NR200P Max บังคับครับผมบังคับในการติดตั้งการ์ดจอแบบแนวตั้งเท่านั้นเพราะอะไรเพราะตำแหน่งของเมนบอร์ดนี่ช่อง Back IO ด้านหลังเมนบอร์ดนะครับตำแหน่งของเมนบอร์ดถูกขยับจากข้างบนของรุ่นเดิมลงมาฟึบให้มันลงมาอยู่ข้างล่างฟึบเพราะฉะนั้นจะไม่มีตำแหน่งในการสอดหรือว่ารองรับการ์ดจอแบบเสียบตามปกติแล้วเขาก็เลยให้ไลเซอร์ 4.0 มาเลยนึกออกไหมครับพอยุคนี้การ์ดจอ PCIe 4.0 มาแล้วทำไมถึงต้องขยับเมนบอร์ดต่ำลงมาเพราะว่าเอาพื้นที่ข้างบนไปติดตั้งชุดน้ำซึ่งชุดน้ำที่ให้มาอย่างที่บอกครับนี่ฮะเป็นชุดน้ำหม้อน้ำสีดำสายสีดำพัดลมดำไม่มีไฟเป็น140คูณ2นะครับหรือว่า280นั่นเองของ Cooler Master เลยแล้วก็นี่ครับเป็นเบ้าแบบพร้อมติดตั้งมาให้เลยนี่เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับว่าทำมาซัพพอร์ต CPU LGA 1700แล้วหน้าสัมผัสมันจะยาวหน้าสัมผัสมันจะยาวปกติเราจะเห็นเป็นกลมๆถูกไหมครับหน้าสัมผัสตรงนี้แต่นี้มันจะยาวเพราะ CPU Intel Gen 2มันยาวมันเป็นกึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปแล้วนะครับทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เห็นชัดเจนเลยคือดูสาย power supply ถ้าเป็น power supply Cooler Master V850 หรือ V750 SFX ที่ขายตามปกติเนี่ยมันเป็นสายยางสายไนลอนสีดำปกติแต่นี่ฮะมันเป็นเบรดเคเบิลก็เป็นไนลอนนี่แหละแต่เป็นไนลอนถักความสวยงามให้มาเลยเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับด้านหลังเหมือนกันมีพื้นที่ในการเก็บสายที่น้อยนิดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ปัญหาของเราอยู่แล้วเนี่ยฮะเขาก็บอกตำแหน่งล็อกมาแล้วว่าสายตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยมีการขยับตำแหน่งของการติดตั้งเมนบอร์ดที่ต่ำลงชุดพาวเวอร์ตัวพาวเวอร์ก็ต่ำลงมานิดนึงเพราะฉะนั้นช่องว่างข้างล่างมันจะเหลือไม่พอสำหรับการติดตั้งการ์ดจอ2ตอนแล้วแน่นอนมันเต็มไปหมดก็เลยบังคับให้การติดตั้งการ์ดจอเป็นแบบแนวตั้งเท่านั้นซึ่งเราต้องติดแนวตั้งนะครับในวันนี้โอเคประมาณนี้นะครับนะครับหลักๆด้านหน้าเปิดได้อยู่เหมือนเดิม NR200P หรือ NR200P Max จะสามารถติดตั้ง SSD ที่เป็น 2.5 นิ้วได้อยู่ข้างหน้า2ตัวจึ๊บๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เอาเครื่องลูกค้าผมแล้วกันที่ทำกันออกไปแทบจะไม่มีใครใส่ SSD 2.5 หรือฮาร์ดดิสก์ 2.5 เพิ่มเติมแล้วเพราะเขาก็ยัด M.2 กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ตัวหลัก1เทตัวรอง1เทหรือ2เทกันไปแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอา CPU ลงบอร์ดก่อนจะได้เห็นหน้าตา CPU ด้วยผมบอกก่อนเลยกล่อง 1290K ตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ดีก็น่าจะเป็นการเปิดกล่องที่หอมหวนป่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเคสศพก่อนค่อยๆไปทีละสเต็ปไม่นานครับไม่นานจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้กันละกันวันนี้ไปครับ Let's goเราก็เริ่มกันที่ต้องเอากล่องของอักเซสซอรี่อุปกรณ์ต่างๆของตัวเคสออกมาก่อนนะครับเตรียมขายึดปั๊ม CPU ดูก่อนว่าเสาไหนอะไรยังไงมันให้มาบ้างส่วนนี้เป็นสายไรเซอร์เอาแกะให้ดูเลยก็แล้วกันสายไรเซอร์ 4.0 ให้มาเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ครับแค่มูลค่าสายนี่ก็น่าจะมี 2-3,000 ละ 2,500-3,000 เนี่ยอุ๊ยแข็งดีว่ะสายแพรแข็งโป๊กขยับได้นิดหน่อยเองครับนี่ฮะPCIe Gen 4.0 เจนให้มา1อันแข็งแรงทำไมต้องดมอ่ะส่วนชุดนี้สำคัญมีอะไรบ้างมาชมแบ็คเพลท2ชุดนะครับขายึดตัวปั๊มนะฮะแล้วก็ขาอันนี้ชุด Intel นะอันนี้ AMD แล้วไม่ใช้อยู่แล้วอ้าวเก็บไปแล้วก็จะมีเสาสำหรับซ็อกเก็ต2011-2066นะเป็นเสาแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเกียวบนเกียวล่างมันจะไม่เหมือนกันล่างใหญ่บนเล็กส่วนนี้สกรูตัวเล็กๆเอาไว้ยึดขาไว้ยึดขาเนี้ยติดกับตัวบล็อก CPU นะครับเสร็จปุ๊บเสานี้อันนี้สำคัญเสานี้เอาไว้ยึดขาของบล็อก CPU ลงกับแบ็คเพลทซึ่งทำมาเพื่อซัพพอร์ต LGA 1700อยู่แล้ว LGA 1700เนี่ยข้อสังเกตดูหน้าผม LGA 1700
ถ้าเกิดเราใช้เสาเดิมของชุดน้ำหรือฮีทซิงค์ที่มีมาก่อนหน้านี้เสามันจะสูงถ้าเกิดฝืนใส่เข้าไปหน้าสัมผัสของระหว่างฮีทซิงค์หรือว่าชุดน้ำเนี่ยมันจะโดนตัว CPU หน้ากระดอง CPU ไม่สนิทมันเลยร้อนจะพังเอานะครับไม่ได้เขาเลยทำเสาให้มันเตี้ยลงให้มันมาประกบพอดีเป็นแบบนี้อ่ะส่วนซิลิโคนกับตัวน็อตยึดชุดน้ำก็ต้องใช้อ่ะทีนี้มาดูขาตัวนี้ครับขาตัวนี้มีความแตกต่างกันซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นอยู่แล้วตัวเนี้ยคือซ็อกเก็ต11นะครับ1151หรือ1200อันเนี้ยซ็อกเก็ตที่รูตรง LGA 1007เห็นความต่างไหมครับ LGA 1007จะมีดิเมนชันที่กว้างกว่าเล็กน้อยเท่านั้น 2-3 มิลครับเห็นไหมฮะ 1,700 นะครับเนี่ยวางเทียบเสาให้ดูด้านข้างก็เช่นกันนิดเดียวไม่เยอะถามว่าเราใช้ขาเดิมได้ไหมได้ครับกับบางเมนบอร์ดเพราะบางเมนบอร์ดก็จะมีร่องที่เป็นเลข8สไลด์มาให้แล้วคุณจะใช้ชุดน้ำเดิมก็ได้หรือคุณจะใช้ชุดน้ำที่ซัพพอร์ต LG 1007ก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องเสาถ้าเสาสูงถ้าเสาไม่เตี้ยหน้าสัมผัสมันจะไม่โดนกระดอง CPU ชิปหายบรรลัยเกิดเลยนะครับอย่าหาทำอย่าฝืนทำเป็นอันขาดอ่ะเตรียมของเรียบร้อยก็แยกชุดไปอะไรใช้อะไรไม่ใช้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่เอา CPU ลงบอร์ดนั่นแหละอ่ะขั้นตอนนี้นี่ฮึบดังแม่ช่างหอมหวนต้องกรีดก่อนอ่ะคัตเตอร์มาดมแล้วดมอีกกรีดครับขีดนี่แหละดีที่สุดแล้วขอให้ผมได้ CPU ดวงวิ่งดีๆบ้างเถอะแต่ผมก็ไม่ได้หวังว่าจะเอาไปโอเวอร์คล็อกหรือว่าล็อกความเร็วอะไรให้มันสูงมากนักนะแต่ชีวิตนี้ที่ผ่านมาเวลาได้ CPU กับเขาอะผมจะได้ CPU ที่แบบวิ่งไม่ค่อยดีอ่ะร้อนมั่งกินไฟมั่งอะไรมั่งทุกตัวเลยจริงนะแต่เครื่องลูกค้าเนี่ยโหเดี๋ยว SP80 มั่งอะไรมั่งอ่ะดีๆทั้งนั้นแม่งเราแม่งแบบทำบุญมันน้อยมั้งนี่ครับเวเฟอร์วางไว้ตรงนี้มันจะต้องอลังการอะไรขนาดนี้เลยใช่ไหมว่ะแล้วถ้าเราจะเอาเวเฟอร์ออกมาข้างนอกก็คือไส้นี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้งงๆหน่อยมาดูครับไม่รู้ไม่เคยเปิดเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยดูคนอื่นเขาเปิดด้วยเดาว่าหมุนซ้ายออกมาเท่านี้เลยนี่ฮะเอาอย่างแรกก่อนเลยครับดิเมนชันของมันเปลี่ยนละจากทรงที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันละกันถึงว่าจะมีมุมที่โค้งมนนะครับแต่สำหรับตัวนี้มันจะเป็นออกแนวผืนผ้าแล้วแล้วย้อนกลับไปถ้าเกิดให้มาเทียบดูเห็นไหมครับหน้าบล็อกของชุดน้ำผมเชื่อว่าอีกหน่อยชุดคูลลิ่งไม่ว่าจะเป็นฮีทซิงค์หรือจะเป็นชุดน้ำของหลายๆยี่ห้อเขาจะทำกันแบบนี้หมดแล้วเห็นไหมฮะสัดส่วนมันก็จะเป็นไปตามกันนะผมมาหยิบออกมาให้ดูนี่มันยาวซัพพอร์ตเหลือเฟือหน้าสัมผัสโดนเต็มแน่นอนนะฮะหายห่วงแต่เอาจริงแล้วอ่ะ CPU Intel เราก็รู้กันอยู่ได้มันอยู่ตรงกลางถูกมั้ยครับได้มันอยู่ตรงกลางอ่ะทีนี้มาหยิบเมนบอร์ดเมนบอร์ดผมมีอันบ็อกซ์ออนแฮนด์ไปแล้วนะครับ Asus Strix Z690i Gaming Wi-Fi แล้วผมก็แว่วๆได้ยินมาว่า Z690i Strixจะมีรุ่นที่เป็น DDR4 ด้วยแต่ในเมื่อมันมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้อง DDR5 แล้วป่าวะนี่นะครับใครสามารถย้อนกลับไปดูได้ผมทำไว้แล้วเป็นคลิปสั้นๆครับไม่กี่นาทีหรอกดูแป๊บเดียวรู้เรื่องว่าฟีเจอร์มีอะไรบ้างอะไรเด่นบ้างเชื่อมต่ออะไรตรงไหนยังไงบอกไว้หมดแล้วเอาเป็นว่าที่ผมเลือกบอร์ดตัวนี้ก็เพราะว่าผมอยากได้เครื่องเล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นล็อตแรกมันเป็นตัวที่ผมมองแล้วผมเข้าตามากที่สุดแล้วก็เลยจัดมา16,000-17,000อ่ะ16,900มันก็17,000แล้วแหละถือว่าเป็นบอร์ดที่ราคาสูงมากพอสมควรถ้าเกิดเทียบกับความเป็นบอร์ด
ไซส์มินิ ITX แต่ด้วยความที่ว่าความวอนความอยากหรือความชอบเห็นหน้าตาแล้วเฮ้ยแม่งต้องเป็นตัวนี้ยังไงก็ต้องยอมจ่ายอยู่ดีนะครับชุดภาคจ่ายไฟตัวนี้กี่เฟสนะฟุก11เฟสนี่กูถ่ายเองจริงป่ะเนี่ยกูรีวิวเองจริงป่ะเนี่ย11เฟสใส่ 12900K ผมยังไม่เคยเหมือนกันจะลองกับเครื่องนี้ดูซิวอร์ดเล็กๆแบบนี้ชุดภาคจ่ายไฟ11เฟสเอาอยู่มั้ยร้อนมั้ยจะมีดับมีรีสตาร์ทมีอะไรยังไงมั้ยเดี๋ยวลองพร้อมๆกันหลังที่ประกอบเสร็จนะครับอ่ะการประกอบเคสหรือว่าบอร์ดมินิ ITX เนี่ยมันจะต้องพื้นที่มันจำกัดนิดนึงเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามทำหรือว่าทำอะไรตอนถ่ายให้มันชัดเจนหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดมันติดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพื้นที่มันแคบมากๆอ่ะเอา CPU ลงบอร์ดการเปิดซ็อกเก็ตของเมนบอร์ด LGA 1007มันก็ไม่ได้แตกต่างจากก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่คล้ายๆกันก็คือยกขาแล้วเปิดฟึบฟึบขึ้นมาจบมันก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงกับความที่ว่าตัวล็อกซ็อกเก็ตมันเป็นแนวมันเป็นทางแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปแล้วยังเป็นพินเหมือนเดิมนะครับยังเป็นพินตัว L ส่วนทางกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็ควรที่จะเช็คส่องผ่านรีเฟกของแสงนิดนึงว่ามีขาไหนพินไหนที่หายไปหรือเอียงหรือล้มหรืองอหรือเด้งขึ้นมาบ้างไหมนะครับก็โดยใช้สายตาของเรานี่แหละมองผ่านรีเฟกถ้าไม่มีนะครับเป็นอันว่าใช้ได้แล้วก็ค่อยๆเอา CPU วางลงไปแต่ถ้ามีอย่าพึ่งฝืนถ้าคุณ advanced user พอหาเข็มเขี่ยได้แต่ถ้าคุณ advanced user ไม่พอหยุดกับตัวนั้นครับส่งเปลี่ยนและถ้าเป็นไปได้ ตอนซื้อตอนแรกถ้าไปเดินอยู่หน้าร้านคุณส่องเลยสำคัญที่สุดมันพลาดกันได้นะครับมาจากโรงงานเนี่ยมันพลาดกันได้นะครับดูให้ชัวร์ก่อนเลยว่ามันหายไปไหมมันล้มไปไหมไอพินพวกนี้สำคัญที่สุดเลยอ่ะโอเคขาล็อกมันจะมีแง่งอยู่ที่ขอบ PCB กับตัวซ็อกเก็ตอยู่แล้วชัดเจนมันลงมันฝืนลงไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่ตรงล็อกมันเพราะฉะนั้นดูให้ดีนี่ครับมันจะลงล็อกปุ๊บมีแง่งของมันอยู่แล้วบน2ล่าง2แบบนี้เนี่ยบน2ล่าง2นะครับแล้วก็ตามสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าไปวางผิดแนวไม่ได้มันก็ไม่ลงก็อย่าไปฝืนนะฮะอย่าไปฝืนนะครับเฮ้ยซ็อกเก็ตนี้ดูดีกว่า LJ 1002หรือ1151นะตรงที่ว่าเวลาวางไปแล้วต่อให้ไม่ปิดฝาล็อกลงมาเนี่ยเวลาขยับมันก็ยังขยับได้น้อยโอเคถือว่าทำมาได้ถูกใจผมก็แล้วกันผมจะไม่บอกว่ามันดีนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันถูกใจคนอื่นหรือเปล่าจุ๊บขานี้ล็อกยากเว้ยอ่ะแล้วอันนี้ก็เด้งหลุดออกมาเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะนี่มันไม่ค่อยถนัดเนาะเป็นอะไรที่ใหม่มันก็จะแบบอึ๊บตรงนี้ยากนิดนึงเพราะพื้นที่มันแคบนะครับโอเคเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วแรมเดี๋ยวค่อยเสียบทีหลังอ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่เอาฟงน้องฟงน้ำของเคสออกแล้วเดี๋ยวเอาบอร์ดใส่พอบอร์ดใส่ปุ๊บเราจะประกบชุดบล็อกน้ำเลยมันจะได้ไม่ช้าเพราะผมพูดมากมาเยอะแล้วมันจะช้ากันตรงนี้แหละจนน้องๆเนี่ยแวนบ่นแล้วว่าพี่โหพี่อินโทรพี่เปิดไป12นาทีแล้วใช่ดิอ่ะมาเคลียร์ของแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาบอร์ดใส่เคสกันนะเคลียร์แล้วนะครับให้ดูแล้วกันเวลาเคลียร์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้โล่งนะก็ถือว่าโล่งแล้วล่ะนี่บอร์ดอยู่นี่ภาพบล็อกมาดูสายก่อนสายจะเห็นชัดก็ต่อเมื่อออกมาให้ดูข้างนอกก็แล้วกันนี่ครับเป็นไนลอนถักไนลอนเบรกเคเบิลแบบนี้ถามว่าสวยถึงขนาดเรียงเป็นสายคัสตอมเลยไหมไม่ขนาดนั้นครับไม่ได้มีวีล็อกแล้วไม่ใช่สายแข็งน่าจะเป็นสาย3มิลเท่านั้นแหละเพราะปกติคัสตอมเบรกเคเบิลเราจะเป็น5มิล6มิลกันเป็นสายเส้นเล็กแต่เวลาเสียบเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของมันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ดูเรียบร้อยกว่าสายไนลอนปกติหรือทำให้ดูแบบดูแพงดูหรูหราขึ้นมานิดนึงนะครับดูดีกว่าสายไนลอนพลาสติกแฟตแบนๆแน่นอนนะครับส่วนสายที่ผมใช้กับเครื่องนี้มีแค่3เมนหลักๆเมน CPU มันเดินไปให้แล้วเนี่ยมันลัดสายเลาะมาเลยเนี่ยรอมาเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับออกล่าง power นะฮะ
วิ่งนี่เนี่ยวิ่งนี่ปื๊ดขึ้นนี่แล้วมาโผล่นี่เป็น8พินเนาะเป็น4บวก4อยู่นี่นะครับหัวเดียว4บวก4ก็คือ8พินเนาะแล้วก็24พินสั้นๆแค่นี้เลยครับนี่ฮะระยะทางสั้นๆเพราะมันไม่ต้องยาวมันไม่ต้องไปไหนอยู่แล้วมันอยู่แค่นี้อยู่แล้วส่วนนี้อีก1เมนนะครับคือ PCIe ผมใช้1เส้นผมใช้แค่8พินหัวเดียวเท่านั้น3070 Founder มันใช้แค่หัวเดียวเนาะส่วนไอ้2เส้นเนี่ยผมถอดออกมาเป็น SATA Power SATA Power นี้มีทั้งหมด1 2 3 4เป็น SATA 4หัวแล้วก็ถอด PCIe ทิ้งออกมาเส้นนึงซึ่งในกล่อง Power เนี่ยมันมี SATA มาให้อีกชุดนึงด้วยเราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นอันไหนไม่ได้ใช้ผมก็จะถอดเก็บออกไปจะไม่ปล่อยให้มันอยู่ในตัวเครื่องให้มันรกรุงรังนะครับเอาเท่านี้พอขอดูหน้างานอีกนิดนึงว่าสายอะไรไปยังไงโอเคมาเอาบอร์ดลงก็แล้วกันเดี๋ยวคงต้องใช้ตัวช่วยครับเดี๋ยวต้องให้ฟุกมาช่วยผมแล้วแหละเพราะว่าเอาตามตรงเลยนะหลังๆมาเนี่ยแทบจะเป็นฟุกกับแวน2คนแล้วที่ทำเครื่องคงไม่ได้ผมละเมื่อก่อนผมจะแบบมีมาช่วยน้องช่วยน้องประกอบเครื่องบ้างแต่ตอนนี้ผมปล่อยได้แล้ว2คนทำโดยที่ผมไม่ต้องมายืนเฝ้าผมจะไปนั่งตอบอินบ็อกซ์โทรคุยแก้ปัญหาลูกค้ากันไปอ่ะมาฟุกมาช่วยพี่ก่อนเครื่องลูกค้ายังไม่ต้องทำเราเอาเครื่องรอก่อนหยอกยังอยู่ในช่วงจังหวะมาฟุกช่วยพี่ดูหน่อยสายอะไรยังไงได้ไปทางไหนได้บ้างที่เราจะต้องเสียบนะครับมีแค่เสียบปลั๊กเนี่ยปลั๊กไฟเลี้ยง CPU ปลั๊กไฟเลี้ยง24ปลั๊กการ์ดจอแล้วก็สายที่ลงไปที่บอร์ดก็คือจากหน้าเคสไอ้พวกสวิตช์เปิดปิดนะครับไฟสถานะสาย USB 3.0แค่นั้นเองซึ่งมันรอไว้ให้เราอยู่แล้วเราก็แค่เอาปลั๊กไปเสียบเครื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเก็บสายอะไรเลยฮะไม่มีพื้นที่ให้เก็บอยู่แล้วแค่รัดรวบให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันควรก็พอเอ๊ะสายอะไรนะที่พี่ไม่ได้ใช้ที่ชุดเก่าพี่ก็ถอดออกออดิโอใช่ป่ะผมมีทริคนะครับกับ NR200 ถ้าเป็นเครื่องผมเองเนี่ยมันจะมีสายเส้นนี้อยู่อ่ะพี่ให้ดูมันคือ HD Audio HD Audio เนี้ยถ้ามองตามเนี่ยมันเลาะอยู่ข้างล่างครับมันคือเส้นนี้ซึ่งเอาไว้คอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อแจ็คที่เป็น 3.5 มิลเอาท์พุตหูฟังไมโครโฟนจะเป็นหัวนี้ซึ่งผมไม่ได้ใช้ผมใช้วิธีการถอดออกซึ่งแจ็คมันสามารถถอดได้แต่ตอนที่ถอดระวังนิดนึงมันค่อนข้างที่จะบอบบางครับมันเป็นสายเส้นเล็กแล้วหัวมันค่อนข้างจะเคี่ยวเล็กมากโอกาสที่จะแตกเยอะมากค่อยๆดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ถอดมันไปเก็บไว้เลยเท่ากับว่าสายในเครื่องกลมๆอ้วนๆนี้จะหายเป็นทันที1เส้นแต่ทำแบบนี้ได้ในกรณีที่เราจะไม่ใช้ HD Audio ข้างหน้าเท่านั้นถ้าคุณจะใช้อยู่คุณก็ต้องเอาไปเสียบลงที่เมนบอร์ดเนี่ยครับ 3.5 มิลแต่ตัวผมไม่ได้ใช้ผมใช้วิธีการถอดเก็บเท่านั้นเลยมันก็จะโล่งไปอีกนะครับเพราะอะไรเพราะบอร์ดอย่างตัวเนี้ยบอร์ดมินิเนี่ยหรือว่ารุ่นเนี้ย HD Audio แม่งอยู่นี่มันก็ต้องพาดมามันลกลุงลังถอดพอออมจริงเฟี้ยวสุดแล้วก็แล้วแต่นะแล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมติลูกค้าผมเนี่ยบอกพี่ไอ้ครับถอดสาย HD Audio ให้ด้วยผมไม่ใช้แน่บอกได้แต่ขอให้ชัวร์ว่าไม่ใช้แน่ๆนะไม่ใช่ว่าถอดวันนี้สักวันนึงอยากจะเสียบทำไมเสียบไม่ติดวะลืมวะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดดีๆก็แล้วกันไหนเราลองนับสายสิ1หัวนะ1เส้นนะอันนี้หัว IO เปิดปิดนะครับเห็นไหมครับ Reset Switch กับ Power on Off แล้วก็ Power LED USB 3.0 จากหน้าเครื่องไปลงที่บอร์ดเส้นที่2นะเส้นที่3คือเส้นนี้ฮะนี่ครับ3พินไฟเลี้ยงให้ปั๊มน้ำ3เส้นแล้วนะเส้นที่4ครับ24พินเส้นที่5 4บวก4หรือ8พิน CPU เส้นที่6ใช้แค่หัวเดียว PCIe 8พินลงการ์ดจอเส้นที่7น่าจะอยู่ที่นี่ครับพัดลมของชุดหม้อน้ำ
ใช้หัวเดียว PWM 4พินลงเมนบอร์ดไป CPU optional ก็ได้หรือ W ปั๊มหรือว่า water ปั๊มที่เมนบอร์ดก็ได้เขาต่อพ่วงกันมาให้แล้วพัดลม2ตัวเป็นสายวายออกมาเป็นหัวเดียวเท่ากับว่ามีทั้งหมด7เส้น7หัวที่เราจะต้องเสียบแค่นั้นเองง่ายๆเลยหม้อน้ำก็ไม่ต้องประกอบถูกไหมฮะ power ก็ไม่ต้องประกอบคือถ้าเกิดไม่พูดมากเนี่ยมันแป๊บเดียวมันเสร็จแล้วอ่ะฟุกมาช่วยพี่เดี๋ยวพี่เตรียมน็อตให้เอาบอร์ดลงให้หน่อยซิลิโคนยังไม่ได้ทาซิลิโคนผมจะใช้ที่มันแถมมาเลยของคูลเลอร์มาสเตอร์ไม่ต้องมีมาสเตอร์จงมาสเตอร์เจลอะไรครับให้มันยังไงใช้อย่างนั้นจะได้รู้นะแต่ถ้าเกิดใครสปวบเมียบสเกียบดวบอยู่แล้วก็มีงบจะไปใช้ซิลิโคนดีๆเทอร์โมเพสดีๆ 7-800 กับอะไรก่อนแล้วแต่คุณน็อตยึดบอร์ดน็อตยึดบอร์ดก็ใช้ของเคสนี่แหละครับอยู่ในถุงนี้จะบอกว่าน็อตยึดบอร์ดมินิไอเทคใช้แค่4ตัว4ตัวเลยครับเท่านั้นเลยเอ้ยยังไม่ได้ใส่ SSD นะ SSD เดี๋ยวผมเอางี้ก่อนดีกว่าผมจะใช้ SSD ลูกเก่าของเครื่องผมเครื่องเดิมผมใช้ก่อนอยากจะลองดูก่อนว่า Windows ที่ลงกับ Intel Gen 9มาเนี่ยมันสามารถที่จะริป Diagnosis ใหม่มาใช้กับ Z690 Gen 12ได้เลยหรือเปล่าจะติดอะไรไหมเพราะที่ผ่านๆมาโดยการทำแบบนี้ผมยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับกับการย้ายซิสเต็ม Windows ของ Intel กูจะพูด A อยู่แล้วตีปากตัวเองแตกเลยอ่ะน็อตยึดเมนบอร์ด4ตัวซึมซึม NR200P เนี่ยถือว่าเป็นเคสที่ขายดีมากในระดับหนึ่งเลยนะฮะที่เป็นเคสไซส์มินิไอเทคเนี่ยด้วยความที่ว่า1ประกอบง่ายพื้นที่ในการใส่อุปกรณ์ต่างๆของที่เป็นชุดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันพอดีกันไปซะทั้งหมดเลยไม่เล็กจนเวอร์เกินไปแล้วก็ยังสามารถอุ้มยกพกพาไปไหนเคลื่อนย้ายไปไหนได้ง่ายอยู่ไม่ถึงขั้นลำบากนะครับแล้วโฟลว์ของอากาศของเคสรุ่นนี้มันก็ยังอยู่ในจุดที่ว่าไม่ได้แออัดไม่ได้เบียดเสียดขนาดนั้นนะครับลมยังเข้าข้างล่างเข้าข้างหลังเข้าข้างหน้าได้แล้วออกข้างบนได้เนาะก็เลยขายดีหน่อยราคาไม่แพง 3,000 แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ย NR200P Max เนี่ยผมบอกไว้เลยราคาขายคือ 13,990 บาทตีซะ 14,000 ครับนะครับตีซะ 14,000 พูดกลมๆ กันไปตอนนี้ฟุกกำลังแกะฮีทซิงค์ SSD นะครับคอนโดเนี่ยมันสามารถใส่ SSD ที่ด้านหน้าเมนบอร์ดได้เลยทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต SSD ที่เป็น Gen 4ทั้ง2สล็อตเลยข้อดีมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปที่ Z590 เนี่ยมันจะซัพพอร์ตที่ SSD Gen 4แค่สล็อต1สล็อตหลักแต่ถ้าเป็นสล็อต2นะสำหรับ Z590 นะN.2 สล็อต2มันจะซัพพอร์ตแค่ Gen 3ลงไปหรือ SATA จะไม่ซัพพอร์ต SSD Gen 4ที่สล็อต2แต่ Z690 นะครับซัพพอร์ต SSD Gen 4ทั้งสล็อต1และสล็อต2เลยนะสล็อต1จะเป็น Gen 4 only สล็อต2จะเป็น Gen 4หรือ Gen 3ส่วนคอนโดแถวล่างสุดเลยจะเป็นชุดชิปเซ็ต Z690 นะฮะมันเป็นยังไงมันติดอะไรป่ะมันมีฟิล์ม2ชั้นป่ะไอ้นั่นน่ะฟิล์มเดียวพี่ดูหน่อยต้องงัดขึ้นมาเรื่อยๆข้างล่างไม่โดนด้วยนะน่ะโอ้ไม่เป็นไรข้างล่างไม่มีอ๋อๆเออว่ะเพราะว่า SSD เรามันเป็นหน้าเดียวนี่1เทป่ะเนี่ยตัวที่แกะมาจากเครื่องเก่าใช่ป่ะอ๋อโอเคเอา Gen 3แรงอยู่ทั้งมันอันนี้จะลองวินโดว์นี้ก่อนนะทีนี้มันดูหนามากเลยว่ะตรงนี้หนาแบบหนาไปอ่ะทำไมไม่เอาสล็อต M.2 สล็อตที่2ไปไว้หลังบอร์ดเหมือนเดิมวะฟิล์มนี้ต้องลอกนะครับต้องลอกจะได้ระบายความร้อนได้เต็มที่ 100%
าไม่ลอกเนี่ยperformance ในการระบายความร้อนเนี่ยหายไปเยอะมากนะฮะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับฟีเมนบอร์ดไม่ต้องลอกเผื่อพี่ถอดขายคนรอเยอะตัวนี้ของน้อยเกินระหว่างที่ฟุกเขาติดตั้งตรงนั้นเตรียมเดี๋ยวผมใส่ขายึดชุดน้ำไปเอาบางๆเหมือนทาเนินร้านขนมปังอ่ะที่เขาจะทาให้เราบางๆบางแบบแดกเข้าไปนี่ไม่รู้รสเนยเคลียร์พื้นที่ฮะเอาเคสนอนแล้วก็เอาบอร์ดลงสติกเกอร์ด้านหลังแบงโอผมไม่ดึงออกนะปล่อยไว้อย่างนี้เลยเครื่องนี้โทนออกมาก็จะเป็นดำทั้งหมดเลยไม่มีสีสันอะไรที่แหลมขึ้นมาและที่สำคัญก็คือการ์ดจอไม่มีไฟแรมไม่มีไฟบอร์ดมีไฟแต่บอร์ดน่าจะมีไฟไม่อลังการมากครับนิดครับน่าจะเป็นโลโก้ IoT เล็กๆน้อยๆที่เหลือก็จะเป็นโทนดำทั้งหมดก็ดีครับมันจะได้ไม่แยงลูกตาเรียบร้อยแน่นไหมแน่นทีนี้ใส่บล็อกตั้งเครื่อง MacPage LGA 1007เสียบสาย CPU ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคิดว่าเคสนี้เป็นเคสที่เล็กนะครับไม่เล็กนะยังมีเล็กกว่านี้ฮะลำบากกว่านี้ก็มีครับ NR นี่ถือว่าทำง่ายนะโอเคแน่นแล้วทีนี้ยกให้ดูอึ๊บอึ้ง NR 200P Max ทำไมชุดน้ำอยู่ด้านบนใช่เพราะตำแหน่งในการติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับไซซิ่งนี้ก็แล้วกันผมจะไม่พูดว่ามันดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้กับเคสรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเหมาะสุดแล้วกับการไว้หม้อน้ำด้านบนแล้วเอาลมออกข้างบนไปเลยนะครับพัดลมเป่าหม้อน้ำแล้วลมร้อนออกข้างบนผมเปิดฝาให้ดูให้คุณนึกถึงเอาให้คุณนึกถึง NR200P แบบเดิมยกฝาขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีพัดลมเห็นติดขึ้นมาด้วยซึ่ง NR200P Max ก็เป็นฝาแบบเดิมนี่แหละครับแต่พัดลมมันจะไม่ได้ติดฟิกมากับตัวแผงด้านบนนี้ของเคสแล้วหม้อน้ำกับพัดลมจะติดอยู่ที่ตัวคัสซีของเคสแยกส่วนกันแต่เนื่องด้วยความที่ว่าเขาก็ไม่ต้องฉีดพลาสติกเพิ่มไม่ต้องแก้มูลก็เลยใช้ฝาเดิมได้นะครับอ่ะเปลี่ยนใส่หม้อน้ำอะไรได้บ้างข้างบนใส่240ได้นะครับ120ได้240ได้แล้วก็280ได้แต่ถามเถอะกูซื้อเคสรุ่นนี้มาแล้วอ่ะกูจะเอาหม้อน้ำหรือชุดน้ำของมันถอดออกแล้วใส่ชุดอื่นจริงๆหรอมันก็ทำได้ครับถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดซีเรียสถึงว่าเฮ้ยจะต้องเสียเงินเปลี่ยนเอาชุดน้ำรุ่นอื่นหรืออะไรยังไงทำได้แต่ถ้าเกิดอยากได้มีไฟจริงๆผมว่าแนะนำเปลี่ยนแค่พัดลมก็น่าจะเพียงพอแล้วที่เป็น140 2ตัวก็ดูหน่อยละกันพัดลม140ก็หารอบที่มันเป่าหม้อน้ำได้จริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยเนี่ย129.0Kใส่เข้าไปกับชุดนี้เอาอยู่ไหมอยากรู้เหมือนกัน power เองก็เหมือนกันเอาอยู่ไหมเดี๋ยวว่ากันมาเสียบปลั๊กครับเราก็ใช้ backplate LJ 1007เลยแล้วใช้เสาที่ให้มาคูลเลอร์เป็นเสาเตี้ยนะเสาเตี้ยอยู่แล้วจริงใช้ขาเดิม LGA 1002ยังได้เลยเพราะว่าตัวที่ขาบล็อกอะครับขาบล็อกของ CPU อะเป็นร่องสไลด์อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นร่องอย่างเงี้ยอยู่แล้วเห็นไหมฮะแค่ดันออกไปสุดแค่นั้นเองจริงๆอะคว้านยาวกว่านี้ยังได้เลยนะมาอย่าลืมลอกฟิล์มโชว์ลืมลอกฟิล์มไปทีเต็มร้อย CPU วิ่ง CPU 100องศาทำไมต้องทำอย่างนี้ครับตัวฟิล์มใสๆเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนเทปกาวนิดนึงนะเวลาดึงออกมาก็สามารถทำแบบนี้ได้จับ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 อย่างเงี้ยฝุ่นเล็กๆน้อยๆมันจะติดตามขึ้นมาด้วยตอนนี้ฟุกเคลียร์สายหลบให้หมดแล้วนะครับส่วนการใส่การ์ดจอถามว่าต้องถอดออกมาไหมไม่จำเป็นก็ได้แต่เพื่อความง่ายจัดทรงให้มันเป๊ะตำแหน่งฟิตเมนต์สวยๆก็ถอดออกมาซะนะครับถอดออกมาเพื่อ
ใส่การ์ดจอเข้าไปก็ดีนะมันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะถอดอันนี้ออกมาถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเลยโดยที่ไม่ถอดมันออกเนี่ยของหรือว่าสายข้างในมันอาจจะเยอะอาจจะยัดการ์ดจอเข้าไปยากนิดนึงนี่เหลือแค่เสียบการ์ดจอกับแรมจบละซึ่งต้องเสียบแรมก่อนครับไม่งั้นใส่แรมไม่ได้เดี๋ยวผมแกะแรมรอแกะไงดีวะเนี่ยคิงตันจะมีร่องแพ็กเกจมางี้เลยครับ DDR5 ที่สดสดกี่ท่าเดียวก็พออ่าอ่ะไอ้ฟุกใส่ดูเที่ยวมันด้วยเด้อมันไม่บาลานซ์นิดเดียวเองมันไม่เหมือน DDR4 DDR4 ยังพอดูง่ายหน่อยเที่ยวมันจะเยื้องเยอะ DDR4 นะเอาเป็น DDR5 ปุ๊บเคี่ยวมันแบบมันเกือบจะบาลานซ์กันแล้วอ่ะมันนิดเดียวเองอ่ะมันเอียงมาทางเนี้ยนิดเดียวเลยมันจะไม่เซนเตอร์อยู่หน่อยนึงใช่ป่ะวะดูสูงกว่าดูหลายตัวเสียง่ายถ้ามันเป็นพิมพ์แบบเต็มหายไปถ้าพิมพ์เต็มอยู่ฝั่งบนพิมพ์เต็มไว้บนพิมพ์ไม่เต็มไว้ล่าง DDR5 บัส 5,200 เป็นไฮสปีดที่ CL สูงนะครับแต่จากผลทดสอบหรือว่าผลเทสจากหลายๆที่แบนด์วิดต์สูงตามบัสสปีดเหมือนกันทีนี้เรื่องของค่า CL Cache Latency เนี่ยเราต้องลืมภาพจำของความเป็น DDR4 ออกไปเลยนะครับ DDR4 ก็จะอยู่ถ้าเกิด CL ต่ำนะก็14 15 16ถ้าบัสถ้า CL พื้นฐานก็17 18 19 20ถูกมั้ยครับแต่เนี่ยมันไปไกลมากเลยยังไม่ชินกับตัวเลขที่เป็นค่า Cache Latency ของ DDR530กว่า40กันเลยนะครับค่า CL ก็ถือว่าโล่งอยู่นะถือว่าโล่งอยู่นะครับถือว่าโล่งเลยแหละอันนี้ผมเรารอทำสายรอกันไว้หมดแล้วเหลือเสียบสายการ์ดจออย่างเดียวแล้วก็เก็บสายที่ไม่ได้ใช้หลบไปสายท่อโทษทีฮะท่อยางของชุดน้ำจะหลบไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไลเซอร์การ์ดมันจะประกบเข้าไปที่สล็อตของการ์ดจอพอดีฟึบนี่ก็เสร็จเปิดเครื่องได้ลองได้ไม่รู้จะติด Windows หรือเปล่าเพราะ Windows เป็น Windows เก่าของชุดของเครื่องเดิมอยู่น็อตการ์ดจอใช้น็อตนี้แล้วก็ลองประเกนตาไก่การ์ดโฟลเดอร์ผมลองครับเพราะว่าไม่อยากให้ตัวตรงนี้เป็นรอยเพราะถ้าเกิดเราไม่ลองประเกนอะไรเลยเนี่ยเป็นรอยแน่นอนแต่ถ้าลองแบบนี้ก็ช่วยได้ประเกนตาไก่นี้หาไม่ง่ายไม่ยากครับผมว่าเซิร์ช Shopee ก็น่าจะมีนะประเกนรองหัวน็อตอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยเหลือว่ะใส่การ์ด3สล็อตได้นะครับ 3.5 ได้ครับเหลือพื้นที่ครับ3ได้ 3.5 ได้ซึ่ง 3.5 สล็อตเนี่ยมันไม่ค่อยมีการ์ดไหนมีหรอกน้องไอ้รุ่นนะฮะส่วนความยาวเดี๋ยวเราต้องลองลากตลับเมตรให้ดูแต่หน้า 200p อ่ะมาตรฐานเดิมสแตนดาร์ดมันก็ใส่ได้ยาวอยู่แล้วนะยังไม่เห็นว่ามีการ์ดจอรุ่นไหนติดนะครับสตริกเนี่ยใส่ได้สบายเรียบร้อยลองวัดการ์ดจอถ้าเกิดจะใส่แนวตั้ง330มิลได้เหลือด้วยซ้ำ340มิลแบบชนพอดีแต่330นี่เหลือมาเซนหนึ่งไม่ค่อยมีหรอกการ์ดเดี๋ยวนี้ที่มันจะยาวเวอร์ขนาดนี้น้อยครับน้อยรุ่นส่วนใหญ่อยู่มัน300 310นี่เต็มกลืนแล้วลองทดลองโยกโอ้แข็งเว้ยเฮ้ยแข็งกว่าที่ผมคิดเยอะนะครับการ์ดจอแข็งกว่าที่คิดเยอะแต่ขาล็อกเนี่ยอ๋อนี่ขาล็อกตัวสล็อต PCIe อาจจะเด้งขยับออกมาได้หรือเปล่าอ่ะลองให้ดูไดเมนชั่นโดยประมาณก่อนว่าเวลามันเสร็จออกมามันจะประมาณปิด
ยังคงถอดประกอบง่ายอยู่เหมือนเดิมสำหรับฝาเคสของ NR200P Max นะครับเหมือน 200P ปกติเลยหมุนด้านหน้าเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่มีไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นฝาเหล็กทึบแต่สกรีนโลโก้ Cooler Master เนาะเสร็จปุ๊บด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมนี้แถมฝากระจกมาให้เหมือนเดิมนะครับ1บานด้านหลังสังเกตความเปลี่ยนแปลงถ้าเป็น NR200 รุ่นก่อนหน้านี้สาย AC ที่ต่อมาจากพาวเวอร์ซัพพลายข้างในจะอยู่ด้านบนแต่พอเป็นตัว Max ปุ๊บลงมาอยู่ด้านล่างก็ดีนะเพราะสายเมนหลักถ้าเกิดมันใหญ่แล้วมันไปอยู่ด้านบนมันดูเถอะทะน่าจะเป็นด้วยความที่ว่าข้างบนมันมีหม้อน้ำแล้วเขาก็เลยขยับสาย AC หัว AC ลงอยู่ข้างล่างแทนนะครับการ์ดจอใส่แนวปกติไม่ได้แล้วนะครับบังคับใส่แนวตั้งเท่านั้นนะด้านหลังเครื่องตึ๊บอันนี้คือเราเก็บเรารัดกันแบบคร่าวๆไม่ได้มีทิศทางที่จะแบบต้องสวยงามอะไรมากมายเพราะสุดท้ายแล้ว NR200P เป็นเคสที่พื้นที่ในการเก็บจัดสายไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วเต็มที่ก็ได้แค่รัดแล้วก็หลบเหลี่ยมมุมเอาไว้นะครับประมาณนี้ด้านไหนอีกครบแล้วอ่ะกลับมาดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดเครื่องกันดูวันนี้ผมจะเทสทั้งหมดหลักๆ2 3 อย่างอย่างแรกเลยคือเทมของ CPU ว่าชุดน้ำตัวนี้มันเอาอยู่ไหมที่มันอินคลูดบันเดิลมาเนี่ย280เนี่ย2ตอนเนี่ยเอาอยู่ไหมกับ 12900K แล้วตอนเล่นเกม Power Supply Power Consumption ทั้งเครื่องกินกี่วัตต์นะครับ12900K กับ3070ลองดูว่าไหวไหมภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวยกไปลองแล้วเราขอเคลียร์พื้นที่เก็บอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับโดยรวมก็เป็นเครื่อง Mini ITX นั่นแหละยังอยู่บนพื้นฐานใน NR200P แต่ตัวนี้คือ Max ก็คือให้ชุดน้ำมาเลยให้สายไลเซอร์40มาเลยให้ Power Supply 850วัตต์มาเลยประกอบง่ายกว่าเดิมเยอะครับแต่ก็ต้องดูสายท่อน้ำนิดนึงว่ามันจะไปรั้งไปติดไปขวางหักงอตรงไหนมากเกินไปหรือเปล่ารวมไปถึงหัวสายนะครับหัวท่อยางของบ็อกซ์ CPU เนี่ยต้องดูด้วยว่ามันจะติดกับฮีทซิงค์ส่วนใดส่วนหนึ่งของเมนบอร์ดของคุณหรือเปล่าพอพื้นที่เท่าที่ผมดูนะครับเมนบอร์ดหลายๆตัวของซ็อกเก็ต LGA 1007หรือว่า Z690 เนี่ยพื้นที่รอบซ็อกเก็ต CPU มันค่อนข้างแน่นนิดนึงก็ดูดีๆแต่ถ้าเกิดไม่อยากดูเองก็มาให้เราทำให้ครับซื้อของที่เราด้วยส่วนเคสตัวนี้จะมีกี่ตัวในตอนแรกล็อตแรกนี้ผมบอกได้เลยว่าเมืองไทยมีแค่11-12ตัวเท่านั้นทั้งเมืองทั้งประเทศนะครับอยากได้ก็ติดต่อคอมิกมาแล้วกันไม่รู้จะหมดไปก่อนหรือยังหมดอาจจะหมดก่อนที่ปล่อยคลิปนี้ด้วยซ้ำอ่ะมาคิดโต๊ะครับเดี๋ยวดูตอนเปิดเครื่องกันเปิดเครื่องแล้วทีนี้นะครับเราอธิบายกันก่อนสิ่งที่เราทำกันในวันนี้คือการประกอบเครื่องหลักๆคือนะครับปัจจัยหลักเลยนะผมอยากจะให้ทุกคนเห็นในเรื่องของการทำเคสตัวนี้หรือว่าประกอบเคสตัวนี้กับเครื่องนี้ที่มันเป็นมินิ ITX แล้วยัดนู่นยัดนี่เข้าไปซึ่งณตอนนี้ผมมีแค่ CPU นะผมมีแค่ตัว 12900K ที่อยู่ในมือที่สามารถใช้ได้จริงลองได้จริงนะครับผมก็เลยเซตขึ้นมาเป็นสเปคนี้แต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการหาทำมากๆหาทำในที่นี้หมายถึงว่าผมหาเรื่องครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิด i9-12900K เข้ามาอยู่ในเครื่องเล็กๆเคสเล็กๆนะครับแล้วเป็นชุดน้ำแค่2ตอนนะฮะถึงจะเป็นชุดน้ำ280ก็เถอะมันก็ได้เปรียบ240อยู่นิดนึงแต่มันคือชุดน้ำแค่2ตอนเท่านั้นน้ำในระบบมันน้อยและอย่าลืมว่าคอ i9-12900K เนี่ยมันเป็น16คอ24เทรดนะครับใน16คอจะมี8คอเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็8คอ eก็คือ8 P core 8 E core นั่นเอง8 P core จะวิ่งเนี่ยออโต้นะครับตัวคูณผมปล่อยออโต้ผมเปิดแค่ XMP RAM ตัวคูณหรือว่าสปีดของ8 P core เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 4.8 4.9 5 gig หรือ 5.1 gig ในบางจังหวะเลยด้วยซ้ำแต่8 E core มันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 3.9 gig ค่อนข้างตลอดเพราะฉะนั้นจะมี8 core ที่วิ่งอยู่เฉลี่ย 4.9 5 gig กับอีก8 core E ที่วิ่ง 3.9 gigความร้อนไม่ต้องพูดถึงครับร้อนเหี้ยยังไงมันก็ร้อนซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ร้อนต่อให้ยัดเข้ามาเนี่ยแต่ผมอยากรู้ว่าชุดน้ำของเคสตัวเนี้ย NR200P Max เนี่ย
มันจะพอกุ้มกริ่มกับ i9-1290K ได้ไหมผมลองให้ดูพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันตอนท้ายว่ามันจะไปถึงขนาดไหนรวมไปถึงอัตราการกินพลังงาน power consumption power 850วัตต์พอไหมกับชุดนี้เหลือไหมหรือยังไงแมทชิ่งหรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับหน้า CPU C ตอนนี้เปิดไปแล้วซึ่งเจ้า CPU C เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดมันอาจจะเห็นบางเทคโนโลยีครบบางเทคโนโลยีไม่ครบนะครับ AVX 512เนี่ยไม่เห็นแต่มีอยู่ใน 8P Core อยู่แล้วนะครับอ่ะเห็นไหมครับผมพลิกขวาให้ดูตรงนี้ตึ้งเดี๋ยวเลื่อนลงมาตึ๊ดนี่นะครับที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้เห็นไหม 8P Core ก็คือ Core 0ถึง Core 7ตอนนี้ Idle นะครับ8 E Core นะครับ Core 8ถึง Core 15วิ่งอยู่ 3.9 ค่อนข้างจะตลอดไฟเลี้ยงของ CPU ตัวนี้เป็นออโต้นะผมปล่อยออโต้นะทั้งตัวคูลและไฟเลี้ยงทุกอย่างไม่เซตเลยนะครับในส่วนของ CPU 1.27 1.28 โดยประมาณนะครับมีดรอปไป 1.0 บ้างที่มันลงมา 4.9 กิกนะครับแต่พอมันขึ้น5กิกติด5กิกให้เห็นปุ๊บจะเห็น 1.1 1.2 บ้างนะครับเนี่ยผมได้ CPU ดวงผมอะได้ CPU ตัวไม่ร้อนก็กินไฟเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้มาดู Idle Temp Idle นะครับค่อนข้างสวยครับในรูปแบบของอุณหภูมิที่ยังไม่ได้มีโหลดอะไรเลยนะฮะ20กว่าเท่านั้นอุณหภูมิห้องเราตอนนี้ที่ร้านผมก็26 27นะฮะเหมือนเดิมครับเราไม่ได้อัดแอร์แต่อย่างใดนะครับแรมเปิด XMP เรียบร้อยผมเปิดเป็น XMP บัส 5,200 นะครับก็คือเอา 2,600 คูณ2ตรงนี้ Double Data Rate เข้าไป CL 40 40 40 80โอ้โหยังไม่ชินกับตัวเลข CL จริงแต่แบนด์วิดต์ไม่หายครับก็แม่งแรงจริงอ่ะเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการลอง Cinebench ให้ดูเลย R23 แบบ Multithread ลองดูให้เห็นจะว่าไอ้ที่บอกว่ามันร้อนอ่ะมันร้อนยังไงจะได้รู้เป็นแนวทางด้วยว่ามันควรไหมกับการที่เอา i9 มายัดใส่เครื่องเล็กๆแบบนี้ที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องของการระบายความร้อนชุดน้ำก็ใส่ได้ตัวเล็กนะโอเคขอรันหนักที่ 8P Core ครับติด90กว่าหมดเลยครับนี่ฮะตัวเหลืองอย่างนี้ถามว่ามันเป็นอะไรไหมมันจะพังไหมมันจะตายเลยไหมทันทีไม่ครับมันไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นคือสปีดมันอาจจะมีดรอปลงมาบ้างเพราะอุณหภูมิมันเริ่มไปชิด TJ แล้วนะครับมันเริ่มแล้ว TDP มันจะแม็กซิมัมแล้วทีนี้เนี่ยมันจะลงมา 4.7 4.8 ให้เราได้เห็นในส่วนของ 8P Core แต่ 8E Core ลดไม่เยอะครับดรอปไม่เยอะ 3.7 จาก 3.9ก็ยังถือว่าคงเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อยู่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ Intel ทำมากับ Gen 12ได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือจะอ้างอิงสปีดของ 8P Core เป็นหลักและโยนไปให้โปรแกรมหลักที่เราเปิดอยู่โดยใช้ 8P Core เป็นหลัก 8E Core ใช้น้อยมากนะครับแต่ก็ถือว่าวิ่งร้อยนะครับก็คือเป็นเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ 8P Core ตามชื่อเลยครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ Core อยู่ที่ 8 Core แรกผมทำให้เห็นแล้ว Cinebench ไม่จำเป็นต้องฝืนในการเอา i9 มายัดกับเครื่องเล็กๆแบบนี้ทีนี้ไปดู power consumption อ่ะลากไปเลย CPU กินโหลดอย่างเดียว300อ่ะ320วัตต์แล้วกัน320 330วัตต์อันนี้ CPU โหลดเป็นหลักนะครับการจอไม่ได้ขยับนะฮะถามว่าเพียงพอไหมอ่ะกับ power พอครับ power พอครับ power เหลือเฟือเลย power 850วัตต์แต่สิ่งที่ผมไม่แนะนำเลยก็คือเรื่องของอุณหภูมิ CPUเกินไปแต่ผมติดค้างไว้ก่อนผมอาจจะหา Core i5 12600K มาลองกับซิสเต็มในเครื่องเล็กๆแบบนี้น่าจะได้เห็นตัวเลขของอุณหภูมิตอนฟูลโหลดแบบฟูลลี่โหลด 100% ของ CPU ที่สวยงามกว่านี้นะครับแต่กับ i9 อย่างที่ผมบอกครับเป็นการหาทำของผมล้วนๆเราจะได้รู้เพราะผมเห็นที่อื่นเขาประกอบเครื่องกันเนี่ย Channel อื่นเนี่ยเขาทำกันเนี่ยใส่เต็มข้อลอกเต็มแค่กันหมดเลยแต่ผมเนี่ยก็เต็มข้อเหมือนกันแต่บีบทำให้ดูเพราะว่าที่ผ่านมาที่ร้านผมเนี่ยลูกค้าอยากจะยัด CPU ตัวท็อปไปอยู่ในเครื่องเล็กๆแล้วมันก็ร้อนอย่าทำเลยครับจริงๆเลี่ยงได้เลี่ยงนะอ้าวหยุดครับหยุด Cinebench ลองเล่นเกมนะฮะลองเล่นเกมแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเทมป์ CPU จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่า CPU วิ่งแค่ 20% 30% เราจะได้เห็นเทมป์ขนาดไหนเผื่อบางคนมีก็กูไม่ได้ทำงานอะกูเล่นเกมกูอยากได้เครื่องเล็กๆแต่กูอยากได้ i9 ลองดูซ
ึ่งเกมที่ผมมีอยู่ในเครื่องนี้อันนี้เป็น SSD ส่วนตัวของผมนะครับผมมีอยู่เกมเดียวครับ PUBG ลองให้เห็นคร่าวๆเพราะมันมีบอกอยู่แล้วว่าการ์ดจอกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับCPU โหลดกี่เปอร์เซ็นต์เอาให้เห็นคร่าวๆพอเราไม่ได้เล่นเกมหนักขนาดนั้นเกมไม่โหลดครับเยี่ยมโหลดอยู่รอแป๊บแล้วเครื่องนี้ก็จะถูกไปใช้เป็นเครื่องส่วนตัวของผมเครื่องหลักเลยทันทีแทนเครื่องเก่านะครับก็ผมข้ามทั้งหมดกี่เจนเครื่องเก่าคือเจน9 9600K ถูกไหมครับมาเจน10เจน11เจน12ข้ามทั้งหมด3เจนและกระโดดจาก i5 ไป i9 เลยแต่ก็ไม่แน่ผมไม่รู้ว่า CPU i9 ตัวเนี้ยถ้าเกิดผมรู้สึกว่าผมใช้กับเครื่องผมแล้วผมใช้ไม่คุ้มผมจะถอดมันออกมาเอา CPU ไปทำคอนเทนต์อื่นแทนไปลองกับอย่างอื่นให้คนอื่นได้ยูให้ยูเซอร์ได้ดูกันแล้วผมจะสวอปเอาเครื่องผมเองเนี่ยมาใส่คอ i5 แทน 12600K แทนคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าอ่ะลองเลยครับเล่นให้ดูขำๆเน้นดูที่ power consumption เน้นดูที่อุณหภูมิของ CPU ตอนเล่นเกมดูว่ามันจะออกมาหน้าไหนนะครับเรื่องเกมกากเกมกระโหลกช่างแม่งครับอย่าไปสนใจเราดูเปอร์เซ็นเทจฟูลี่ของมันฟูลี่โหลดรอแป๊บหนึ่งนะครับดูเซตติ้งก่อนเซตติ้งเนี่ยไม่มีอะไรยากจอมันเป็นแค่ Full HD 144Hz นะครับเราดูที่ความละเอียด Full HD เป็นไกด์ไลน์แนวทางนะครับเพราะว่าจอ 2K ของผมมันอยู่ที่บ้านนะฮะโอเคเป็นประมาณนี้นะครับ Render Scale 100นะครับไม่ได้บวกเพิ่มนะส่วนอันนี้เป็นอันต้าหมดไปก่อนเลยเพื่อที่จะให้อันวิ่ง 100% จะได้ดู power consumption ว่า power 850 วัตต์ไหวไหมกับ i9 บวก 3070 นะครับ V-Sync ผมปิดนะปิดนะไม่ได้เปิดนะมันอาจจะซ้อนอยู่นะครับขออภัยแต่บอกเลยว่าปิดนะโอเคไม่งั้นเฟรมจะไม่เกิน144นะโอเคอ่ะการ์ดทำงาน99ตีเป็น100แล้วครับนะครับบอกพี่ทำไมการ์ดมันผมมันเป็น99เองมันคือ100แล้วครับนะฮะแม่งเป็นอย่างนี้มา10ปี20ปีแล้วมึงไม่แก้อ่ะเฮ้ย100แล้วนะเห็น100แล้วนะอ่ะนั่นจ้ะโอเค CPU ดูนะครับมันจะ average อยู่ประมาณ 15% ถึง 20% ถึง 25% แล้วให้ดูเทมของ CPU นะจ๊ะเฟรมเรทคุณจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แล้วแต่ผมบอกได้ทันทีเลยว่าลื่นกว่าตอนที่ผมใช้ 9600K เยอะมากก็ทั้งแรมทั้ง CPU ครับอันนี้ส่งแม่งส่งผลกันหมดเน้นเล่นขำๆนะครับไม่จริงจังนะครับให้ดูในส่วนนี้มากกว่า CPU percentage กับ CPU temp นะจ๊ะอ่ะ 15% 20% temp CPU อยู่ประมาณ50กว่ามี60กว่าบ้างกินไฟเท่าไหร่ฟุก370วัตต์กับการที่การ์ดจอวิ่ง 100% CPU วิ่งประมาณราวๆ10กว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นตีก่อนเลยครับ power supply ไหวแน่นอนกับ system ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้การ์ดจอหนักกว่านี้เป็น 308080Ti power supply หรือว่า power consumption การกินพลังงานต้องเยอะกว่านี้แน่นอน temp CPU ผมพูดตามตรงนะถ้าเกิดอยู่ที่50 60แบบเนี้ยผมไม่กลัวเลยผมถือว่าปกติเพราะรู้อยู่แล้วว่าควรจะอยู่ประมาณนี้ไม่ได้รู้สึกตกใจครับว่ามันเย็นหรือมันร้อนหรือยังไงรู้สึกเฉยๆปกติตรงนี้ลื่นว่ะถ้าเป็น 9600K ตัวเก่าผมนี่ตรงนี้นี่มีสะอึกนะครับมีสะอึกนะฮะน่าจะตามที่ Intel เคลมมาเลยครับว่าอารมณ์ประมาณว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกมจริงๆลื่นจริงแต่ก็ต้องส่วนตัวผมอยากลอง i5 ด้วยเห็นเขาว่าแรงกว่า i9 Gen 11ผมแม่งไม่อยากจะเชื่อเลยอะเกือบตายเฮียวิ่งผ่านเลสโซนมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้เทม CPU ไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวครับไม่น่าหวั่นเลยครับผมตอนแรกผมคิดว่าเทมจากการเล่นเกมน่าจะโหดกว่านี้แต่อย่างที่บอกนะถ้าใครจะเอาสเปคประมาณนี้หรือ CPU นี้มายัดกับเคสตัวนี้แล้วคุณหวังจะเอา CPU ไปเรนเดอริ่งแบ
เรียลไทม์4ชั่วโมง8ชั่วโมงแบบติดต่อกันยาวๆผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าแบบเฮ้ยกู i7 i5 ลงมาอะไรเงี้ยก็ต้อง i5 เนี่ยผมว่าไม่น่าติดครับผมว่ารอดแต่ถ้าเป็น i7 เนี่ยผมว่ามันก็ปริ่มๆครับน่าจะทำให้ user หลายๆคนรู้หรือว่าเพิ่มมุมมองได้มากขึ้นนะว่าต่อให้เป็นชุดน้ำก็ไม่ได้หมายความว่า CPU เราจะเย็นเสมอไปเพราะเจออย่างนี้เข้าไปมันก็จุกเหมือนกันนะฮะกับ i9 Gen 12นี่ผมมองว่าน่าจะต้องไปเป็นน้ำ3ตอนขั้นต่ำกันเลยทีเดียวหรือไม่ก็ฮีทซิงค์ควายๆไปเลยตัวนึงอ่ะแบบเบ้งๆไปเลยอ่ะอย่างนั้นน่าจะรู้สึกดีกว่านี้เราจะวิ่งเข้าโคชิงกิสบายแล้วครับเทมไม่น่ากลัวเลยครับ 16% 20% เทรด50กว่า60กว่านี่เฉยๆFull HD ครับ Ultra นะครับเซตติ้งของเกมประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเดี๋ยวผมลองดูแล้วกัน PUBG ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเล่น Ultra เล่น Very Low แล้วกันการ์ดจอทำงานแค่ 60-50% CPU ก็ทำงานอยู่ประมาณเดิมนะครับแต่เฟรมเรทขึ้นแหมขึ้นมานิดนึงจริงๆอ่ะมันไม่ควรได้ซ้ำเพราะการ์ดจอเปอร์เซ็นเทจทำงานน้อยลงเฟรมเรทก็น้อยลงไปด้วยชุดนี้เหมาะกับการเล่นความละเอียด 2K มากกว่าครับถ้า 4K ผมก็ไม่แนะนำนะครับกับ3070ครับถ้า 4K ผมแนะนำไปนู่นเลยครับ80ขึ้นไปนะครับ 80Ti 90ไปเลยนะครับสำหรับการ์ดจอถ้าจะเล่นจอ 4K นะนี่แค่ PUBG นะครับเจอเกมอื่นๆนี่3070นี่เหนื่อยครับการ์ดจอก็แพงซะเหลือเกินแพงไม่ว่าครับยังหาไม่ได้อีกนะฮะโอเคเราพอเท่านี้ลองให้ดูแล้วเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆว่าสิ่งที่เราเห็นออกมามันประมาณไหนกินไฟตอนนี้อยู่330-340นะครับเพราะการ์ดจอวิ่งแค่ 50% นะแต่พอการ์ดจอวิ่ง 100% แบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยพีคประมาณ370 วัตต์ 380 วัตต์สำหรับชุดนี้นี่คืออีกหนึ่งแนวทางนะครับประเด็นหลักของชุดนี้คลิปนี้ก็คือ i9-12900K มาอยู่ในเคสเล็กชุดน้ำที่ให้มา power ที่ให้มากับเคส Cooler Master NR200P Max ได้เทมประมาณไหนกินไฟจ่ายไฟเอาอยู่ไหมนะครับและวิธีการตำแหน่งของเคสตัวนี้ทุกคนน่าจะได้รู้กันแล้วนะครับ CPU 12900K ราคาตกอยู่มัน 23,900-24,900 อาจจะมีขึ้นหรือลงหรือแกว่งราคายังไงก็อยู่ที่สถานการณ์ณตอนนั้นๆไม่ใช่หากันได้ง่ายๆครับ 12900K ส่วนเมนบอร์ดตระกูล Z690 สถานการณ์ยังคงตึงเครียดครับมีมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เยอะมาทีละนิดละหน่อยหลัก5ตัว10ตัวในแต่ละรุ่นอันนี้ผมพูดภาพรวมทั้งประเทศแรมหนักที่สุดครับราคาอาจจะได้เห็นดีขึ้นไปครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปชุดคอนโทรลเลอร์ของภาคจ่ายไฟบนตัวแรมขาดตลาดผลิตไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเข้ามาทีนึงไม่กี่สิบตัวแล้วก็ต้องกระจายกันทั่วประเทศอาจจะเป็นอย่างนี้ไปถึงอีก6เดือน9เดือนหลังจากนี้ไปไม่แน่อาจจะต้องยาวขนาดนั้นถ้าเห็นปุ๊บว่าใครมีขายถ้าซื้อได้และอยากจะได้จริงๆอยากใช้จริงๆซื้อครับจะ12,000-34,000ถ้าคุณจะใช้คุณซื้อครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสว่าจะต้องเป็น DDR5 บอร์ด Z690 ที่ใช้คู่กับแรม DDR4 ยังมีให้เลือกเยอะและราคาบอร์ดถูกกว่าแรมก็ถูกกว่าหรือใครที่มีแรม DDR4 อยู่แล้วคุณก็ได้เปลี่ยนแค่ CPU เปลี่ยนแค่บอร์ดได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของ G12 แบบเต็มตีนผมบอกได้เลยว่าเล่นลื่นกว่าเครื่องเก่าผมเยอะนี่ SSD ยังไม่เป็น Gen 4นะ SSD มันเป็น Gen 3อยู่เลยนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไปแล้วกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องการเปลี่ยนของก็ทำให้ดูเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆถ้าชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยละกันนานๆทีจะได้มีโอกาสมาทำคลิปประกอบเครื่องยาวๆแบบนี้หวังอย่างนึงครับว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปจากปากผมเนี่ยมันออกมาจากสมองออกมาจากประสบการณ์เนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้ฟังแล้วคิดตามแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการทำเครื่องทำคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนระวังตรงไหนอะไรควรอะไรไม่ควรผมพูดอะไรได้ผมบอกได้ผมก็บอกหมดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากคิดเยอะไม่อยากทำเองปวดหัวว่าคิดเยอะไม่รู้ว่าจะต้องอะไรยังไงก็ทักมาครับ Comics Store
เราลงวิดีโอในเพจหรือว่าใน YouTube Thanks.com ก็จริงแต่ร้านเราจริงๆเนี่ย Thanks.com ไม่ได้มีร้านนะครับแต่ Comic Store คือชื่อร้านของเราเสิร์ช Comic ก็ได้ครับ COMMIX นะครับ COMMIX แล้วคุณจะเจอแฟนเพจ Comic Store ได้เลยทักมาถามครับ Inbox หรือจะโทรมาพูดคุยก็ได้ของอันไหนมีอันไหนไม่มีเราว่าไปตามจริงแรมไม่มีก็บอกไม่มีครับหมดก็หมดCPU บอกไม่มีก็บอกไม่มีก็คือไม่มีไม่มาดึงไม่มากักกันอยู่แล้วถ้าอยากได้งานเราอยากได้การประกอบแบบเราก็ติดต่อคอมมิกผมและน้องๆทีมงานทุกคนจะพยายามทำเครื่องให้ออกมาตามความต้องการของทุกคนเพราะแต่ละเครื่องที่เราทำกันเราทำกันด้วยความตั้งใจนะครับคอมมิกกับเมียนทำกันแบบพยายามให้มันออกมาละเอียดมากที่สุดอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเลือกเราหรือเปล่าฝากไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks.com เจ้าของเดียวกับ Comic Store คลิปนี้ขอบคุณ Intel Asus Kingston และคุณเลอร์มาสเตอร์ที่เวลาผมอยากจะได้อะไรก็หามาให้ผมอย่างเต็มที่นี่นะครับพาร์ทเนอร์ที่ดีก็จะทำให้มีคอนเทนต์สนุกๆเพลินๆดีๆแบบนี้มาให้ทุกๆคนได้ดูกันลาไปก่อนสวัสดีครับ